ฮัลโหลเพื่อนๆคะวันนี้พี่ย่าพามาออกนอกสถานที่นะคะเดี๋ยวพี่ย่าจะพามาชมทุ่งดอกราบสวยๆดอกคานาราสวยๆนะจ๊ะทุกคนมาชมกันเลยค่ะฝากกดไลค์ให้ธัญญาไดอารี่ไลค์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะหอมนะคะแต่บางคนแพ้เกสรนะคะทุกคนแต่พี่ย่าไม่แพ้นะตัวนี้คือผักชีล้อมค่ะทุกคนผักชีล้อมนี่ก็จะเป็นพืชผักสมุนไพรที่กินได้อีกเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้กำลังออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะคือเยอะมากๆเลยแต่พี่ย่าจะชอบกินที่มันแบบจะเก็บที่แบบอ่อนๆอย่างเงี้ยนะคะคือใบเขายังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็อวบๆยอดอวบๆอย่างเงี้ยค่ะคือจะอร่อยค่ะพี่ย่าเอาไปทำอะไรเหรอถ้าไม่ผัดน้ำมันหอยก็เอาไปใส่มาม่าจ้าทุกคนส่วนมากใบที่เขาแก่แล้วเนี่ยเขาจะไม่กินกันนะคะฝรั่งเขาจะเอาไปทำสลัดค่ะนี่จ้ะเพื่อนคือช่วงนี้ออกเต็มเลยค่ะตามสวนของเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเขาเป็นวัชพืชอะนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คนเดนหรือคนเดนมาร์กจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขากระจายพันธุ์เร็วมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอย่างนี้กำลังอร่อยค่ะทุกคนนี่ค่ะอ่อนๆนี่กินได้อ่อนอวบค่ะอวบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอวบใหญ่มากๆเลยเต็มสวนไปหมดเลยค่ะทุกคนโอ้ดามังทำเลือดสปาเนี่ยหรอโยซุปเดี๋ยวมาทำเลือดเช็ดนายยายบังเมสแกแฮร์สโนว์แฮนส์ก็โผล่คุณบ้านเนี่ยชาร์ลเฟนชาร์ลปุ๊บเนาะโอเคคุณบ้านเนี่ยประสิทธิ์มันชาร์ลปุ๊บบ้านนั่นเองโอเคอะไรเนี่ยโอ้ยกันแมรี่แลนด์เคสแบดเท่โอ้โหยุ่ยผักชีล้อมฝรั่งนะคะทุกคนค่ะผักชีล้อมฝรั่งค่ะพี่ย่าชอบเอาไปใส่มาม่านะคะทุกคนเอายอดอ่อนๆเอาอ่อนๆของเขาเนี่ยค่ะใส่มาม่าค่ะนะคะนี่คือผักฟันสิงโตใบดอกฟันสิงโตนั่นเองจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอตัดพวกนี้ออกหมดนะคะพอตัดออกเสร็จปุ๊บได้ฝนเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะมีแต่ยอดอ่อนๆอวบๆจ้ะทุกคนค่ะค่ะทุกคนอันนี้เป็นชิกบีทหรือว่าผักลืมผัวนั่นเองนะคะกินกับป่นกับแจ่วหรือว่ากินสดๆนี่แหละค่ะรสชาติจะออกมันๆค่ะทุกคนจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะทุกคนพี่ย่าก็บอกไม่ถูกเนาะว่ามันกลิ่นของเขาเหมือนกลิ่นของอะไรเนี่ยค่ะกำลังขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนี่ยดูค่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลยก็ยิ่งได้ฝนก็ยิ่งงามนะคะทุกคนถ้าเอาไว้เกินกว่านี้ก็จะออกดอกตอนนี้ก็ดอกก็เริ่มออกแล้วนะคะถ้าจะกินก็คือกินดอกประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนี่ค่ะขึ้นมาอยู่ในสวนของเราอะนะคะเกิดขึ้นมาปะปนกับหญ้าทุกคนดูยอดนี้ค่ะชิกบีทนั่นเองค่ะหรือว่าผักลืมผัวนั่นเองจ้าพี่ย่าว่าอร่อยนะกินกับส้มตำ
กินกับลาบกับก้อยได้หมดเลยจ้ะทุกคนค่ะอร่อยจ้าเยอะเลยกำลังขึ้นหยดฝั่งนี้ก็งามเช่นกันค่ะทุกคนฝั่งนี้จะไม่ค่อยได้น้ำเท่าไหร่นะคะเวลาฝนตกจะไม่ค่อยได้น้ำเท่าไหร่จะไม่เหมือนฝั่งที่ฝั่งเมื่อกี้นี่ค่ะแต่ก็ถือว่างามกำลังกินค่ะกำลังอ่อนๆกำลังน่ากินค่ะทุกคนชิกวีดหรือว่าผักลืมผัวนั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่จ้าทุกคนค่ะพี่ย่าจะให้ดูชัดๆนะคะลักษณะของใบชิกวีดนะคะหรือว่าใบผักลืมผัวนะคะข้างใต้ของเขานะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้ค่ะจะไม่มีขนนะคะใบจะเป็นรูปหัวใจค่ะทุกคนแล้วก็ก้านของเขาเนี่ยเห็นไหมก้านของเขาเวลาหักก้านจะมีขนนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าก้านเขาจะมีขนนิดนึงแต่ใต้ใบจะไม่มีขนค่ะส่วนหน้าใบดอกก็จะเป็นลักษณะมีขนนิดนึงแต่ไม่ระคายลิ้นนะคะเวลากินจะไม่ระคายลิ้นค่ะใบก็จะเป็นลักษณะออกแบบนี้นะคะออกไปว่ากิ่งนึงเนี่ยมันจะมี2ใบอยู่คู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยสังเกตไหมจะมี2ใบคู่กันแล้วก็จะแทงยอดขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะของชิกวีดเขาจะเป็นเครือเวลาออกทีเขาจะออกเป็นเครือเป็นเครืออย่างนี้เลยนะคะรสชาติจะมันๆค่ะส่วนตัวนี้นี่คือผักชีล้อมผักชีล้อมนี่คือลักษณะของใบอันนี้คือกินได้นะคะเพราะว่ายอดเขาอ่อนแต่ถ้าอย่างนี้คือแก่แล้วนะอันนี้พี่ย่าเก็บมาเพื่อเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันเฉยๆนะคะลักษณะของผักชีล้อมก็จะมีกลิ่นฉุนๆนิดนึงค่ะรสชาติก็เหมือนโป๊ยกักเหมือนลักษณะผักชีนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะกลิ่นก็จะฉุนกว่าผักชีนะคะใต้กลีบใบของเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าเรียวยาวแล้วก็เป็นแฉกๆนะคะหน้าใบเขาจะออกอย่างนี้ค่ะจะเป็น3ใบออกคู่กันแล้วก็มียอดแทงออกมาที่กินได้คือจะเป็นลักษณะแบบนี้คือยอดอ่อนๆของเขานะคะเวลาหักก็จะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะระหว่างผักชีล้อมกับผักลืมผัวอะไรอร่อยผักลืมผัวอร่อยกว่านะคะกินกับลาบนี่เข้ากันมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครทำลาบอย่าพลาดนะคะผักชีล้อมนี่คือสุดยอดของผักค่ะทุกคนมีวิตามินแล้วก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายที่มีประโยชน์เดี๋ยวพี่ย่าจะใส่เอาไว้เป็นตัวหนังสือไว้ให้นะคะจ้ะอันนี้พี่ย่าเก็บไปกินกับพี่ย่ากะจะกินกับน้ำพริกค่ะพี่ย่ามีน้ำพริกอยู่ที่บ้านนะคะน้องจินทำมาให้พี่ย่าก็จะเก็บไปกินกับน้ำพริกค่ะทุกคนนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยังไงฝากตั้มไลค์ให้พี่ย่าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งๆแขวนไว้ที่หน้าบ้านด้วยนะขอบคุณค่ะ